สวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้อากาศแจ่มจ้าสดใสแดดจ้าแรงมากครับก่อนจะเที่ยงวันวันนี้ลุงพามาชมดอกไม้ชนิดนี้กันชื่อดอกแอคแพนครับแอคแพนนี่แอคแพนสีจะม่วงอมน้ำเงินหน่อยแปลกๆหน่อยที่นี่จะมีทั่วไปครับขึ้นตามข้างทางตามอะไรทั่วไปคนไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะว่ามันเป็นพืชไม้ที่ปลูกแล้วเอาออกยากถางทิ้งยากมากแต่ลุงชอบปลูกพันธุ์ที่สีสวยๆพันธุ์แปลกๆตาครับเช่นพันธุ์แบบนี้อย่างนี้นี่มะม่วงกำลังบานครับกำลังออกจากฝักออกมาเริ่มบานแล้วทั่วไปจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าครับเห็นทั่วไปตามข้างทางมีเยอะแยะครับที่ออสเตรเลียรัฐวิกตอเรียครับแต่ลุงชอบปลูกพันธุ์ที่ดูหายากนะแล้วมาดูพันธุ์นี้กันอีกพันธุ์หนึ่งพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ที่หายากลุงหามาปลูกนานนะเพิ่งจะเห็นนี้พันธุ์นี้เห็นไหมขาวอมม่วงครับสวยสดสวยดีชื่อพันธุ์ครีนมัมครับครีนมัมแอคแพนดัสครีนมัมจะดูฝั่งนี้กันต่อจะได้เห็นใกล้ๆกันดูฝั่งนี้ดูทุกคนดูสิสวยไหมสวยสวยเลยนะนี่พันธุ์แปลกๆตาลุงชอบเอามาปลูกดอกไม้ไฟเลยสวยงามที่มาปลูกตรงนี้บริเวณตรงนี้3ปีแล้วซื้อมาต้นเดียวต้นใหญ่3ปีแล้วบนตอนนี้ดิขึ้นมากี่ต้นตอนนี้เป็น40ต้นแล้วอยู่10กอแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวปีนี้ลุงจะขยายออกไปเรื่อยๆครับเพราะพันธุ์นี้พันธุ์ที่หายากหน่อยแต่ก็แพงนะถึงมีก็แพงขายแพงนี่ดูสิดอกใหญ่ไหมทุกคนดอกนะโหเท่ากระมังเลยนะชอบสีของเขาคืออมขาวอมม่วงอ่ะชอบมากเลยนี่แอคแพนเด็ดพันครีนมัมก็พระราชินีแห่งแม่ของเรานั่นเองครับเนาะกระเปรเป็นภาษาไทยกับข้าถ่ายทำให้ชมกันครับช่วงฤดูกลางหน้าร้อนครับตอนนี้แดดแจ่มจ้ามากครับตอนนี้สิบรรยากาศที่บ้านสวนของเราลุงก็ถางหญ้าดายหญ้าไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะร้อนมากกว่านี้ถ้าหลังเที่ยงวันไปแล้วอย่าทำไม่ได้ครับร้อนเผาแดดเผาต้องหยุดกันทำได้ช่วงเช้าครับในสวนกุหลาบสวนที่สองแบบไม่มีอะไรมากครับทุกคนไปถ่ายทำให้ไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับผม